ก่อหน้านี้ที่คุณกันจบพลังก็ลงพื้นที่ไปแล้วเราจะเห็นนะครับท่าทีของตํารวจก็บอกเคอร์ฟิวเลยใช่ไหมประกาศเคอร์ฟิวหลังสี่ทุ่มเนี่ยห้ามเด็กเนี่ยออกมาเพ่นพ่านนะถ้าไม่มีผู้ปกครองดูแลแต่ก็ต้องยอมแล้วเพราะมันก็ยังเกิดเหตุนะฮะอย่างที่เรานําเสนอไปหลายวันที่ผ่านมาพอมันก็ยังเกิดเหตุเกิดเหตุถึงแม้จะมีการออกมาตรการเคอร์ฟิวแล้วก็ตามทําให้ล่าสุดครับมีท่าทีออกมาจากทางรองผู้บังคับการตํารวจพุทธนจังหวัดสระแก้วนะครับเปิดใจกับทีมข่าวบีบีทีวี น้อมรับผิดและขอโทษกับเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะครับท่านยืนยันว่าหลังจากนี้จะขอเข้มงวดกลุ่มวัยรุ่นที่ก่อเหตุทั้งหมดจะต้องไม่มีที่ยืนในสังคมนะฮะนี่คือคําประกาศของพันตำรวจเอกปรีชาสมสถานท่านรองผู้บัคับการตารวจภทธรจังหวัดสาะแก้วนะครับเปิดใจกับทีมข่าวบีบีทีวีถึงเหตุการณ์ที่มีกลุ่มวัยรุ่นในพื้นที่สาะแก้วเนี่ยออกไปก่อความเดือดร้อนกับชาวบ้านมากมายท่านก็ยอมรับว่าที่ผ่านมากลุ่มวัยรุ่นเนี่ยมีพฤติการแบบนี้มาอยู่แล้วแต่ก่อนหน้านี้เนี่ย ยังไม่หนักหนาถึงขั้นก่อเหตุฆ่าคนกลุ่มวัยรุ่นมักจะรวมกลุ่มกัน4-5คนขี่มอเตอร์ไซค์เบิ้ลรถไปตามถนนเวลากลางคืนแต่ท่านบอกว่าไม่เคยปาขวดปาเข้าของหรือลากมีดแบบนี้เหมือนกับในปัจจุบันชาวบ้านเองก็อาจจะมองว่าเด็กแค่คึกขนองก็เลยไม่ได้ไปแจ้งความซึ่งเหตุการณ์คึกขนองของกลุ่มวัยรุ่นณนะขณะนี้เนี่ยท่านบอกว่าก็ต้องขอโทษประชาชนด้วย และจะนําเรื่องที่เกิดขึ้นไปเป็นบทเรียนแล้วก็กําชับเน้นย้ําให้ตํารวจดูแลประชาชนให้ดีกว่านี้แล้วครับส่วนใหญ่ในในในสาระบบหนึ่งเก้าหนึ่งที่ผมดูนะก็จะเป็นเรื่องทะเลวิวาทเรื่องเมาสุราเรื่องลดเสียงดังเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องเขาเรียกมนสาเล่น,นะครับที่ชาวบ้านแจ้งมาตำรวจก็ใสต่ตรวจก็เข้าไปนะครับแต่เรื่องที่ลากมีดตรงนี้นะครับก็ผมเองผมผมผมดูในสารระบบนะครับการรับแจ้งเหตุไม่มีตรงนี้แจ้งเข้ามาผมก็ ต้องขอโทษสังคมด้วยว่าสิ่งนี้ที่เกิดขึ้นนะครับผมก็จะนําไปเป็นบทเรียน,นเพื่อ,อให้ตํารวจนรในจังหวัดสแก้วนะครับให้ดูแลพี่น้องประชาชนให้ดีเป็นอย่างยิ่งนะครับแต่ทีนี้ด้วยความที่ท่านบอกว่าที่ผ่านมาไม่ถึงขั้นเสียชีวิตเนี่ยแต่มันก็มีนะครท่านเพราะว่ากรณีที่คดีของนายยาวซึ่งสมัยก่อเหตุอายุ16ปีนี่นะคร อขออภัยคือผู้ตายอายุ16ปีนะโดนกลุ่มวัยรุ่นเนี่ยรุมในยาวจนในยาวเสียชีวิตก็คือในวินในสองในแก๊งตังไม่ออกเนี่ยตอนนั้นก็เสียชีวิตนะท่านและนี่คุณกันยอมบาลังก็พาคุณพ่อมาร้องกับสื่อก่อนหน้านี้คดีไม่คืบเลยคดีเกิดตั้งแต่ปลายปี2565 แต่ว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุก็ยังลอยนวลแล้วก็มาก่อเหตุซ้ํากับป้าโบผันแล้วหลังเกิดเหตุพ่อในยาวเนี่ยก็ไปแจ้งความที่สอพอรัญประเทศแต่ผ่านไปปีกว่าคดีไม่ไปถึงไหนไปไม่ถึงอายการเนี่ยนะฮะคืออันนี้ท่านอธิบายนะครับว่าด้วยความที่ตํารวจเนี่ยไม่สามารถติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีได้นี่นะฮะท่านปีชาย,ยอมรับว่าขณะนั้นท่านไม่ทราบเรื่องฮะเพราะสอพอพื้นที่ไม่ได้รายงานเรื่องนี้เข้ามาส่วนร้อยเวรที่รับเรื่องขณะนั้น ถึงแม้ตอนนี้จะโยกย้ายไปพื้นที่อื่นแล้วแต่ล่าสุดผู้บังคับบัญชาตั้งคณะกรรมการสอบสวนขึ้นมาแล้วเพื่อสอบข้อเท็จจริงตอนนี้ยืนยันว่าอยู่ระหว่างดำเนินการครับเรื่องนี้ผมไม่ทราบเรื่องนะครับไม่รับรายงานนะครับจากพื้นที่นะครับะัะนั้นในเมื่อมันเป็นเหตุเกิดขึ้นมาแล้วนะครับมันก็ไม่สามารถที่จะทําให้กระบวนการยุติธรรมนั้นจบลงนะครับเราต้องเอาคดีนี้ขึ้นมา นะครับดำเนินการนะครับฟ้องดำเนินคดีกับผู้กระทําผิดนะครับลงโทษให้ได้นะครับแล้วก็ส่วนเรื่องที่ตารวจนะครับเจ้าของเรื่องนะครับเราก็มีการตั้งรั้การนะครับพิจารณาทางวินัยนะครับที่ทําให้เกิดความล่าช้านะครับไม่สนองนโยบายนะครับการบริการประชาชนให้เต็มที่นะครับเพราะฉะนั้นท่าน รองผู้การก็ยืนยันนะครับว่ามาตรการดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดสระแก้วหลังจากนี้นะฮะก็ออกคําสั่งให้ทุกสถานีตํารวจในพื้นที่ปิดล้อมตรวจค้นทลายแหล่งมัว่วสุมแหล่งรวมตัวของกลุ่มที่จะออกมาก่อความเดือดร้อนแล้วให้กลุ่มนี้ต้องไม่มีที่ยืนในสังคมและทําให้ชาวสระแก้วอยู่อย่างร่มเย็ยนเป็นสุขและจะเอาคดีของป้าโบผันนี่แหละเป็นโมเดลตัวอย่างต่อไปอจะให้เป็นสระแก้วโมเดลกับทุกๆจังหวัดด้วยครับ